วันนี้เวลา 14:02 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพราหมณ์ที่ประกอบพระราชพิธีตรียัมปวายตรีปวายเฝ้าทูลอ่อมพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเครื่องพิธีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสนี้พระราชทานเงินแก่พระมหาราชครูพิธีศรีวสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์ด้วยเวลา 17:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปณเมรุหลวงหน้าพระปราอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพนายจริตุญญานนท์อดีตอธิบดีกรมชลประทานซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเมื่อวันที่23ธันวาคม2564สิริอายุ92ปีนายจริตุญญานนท์เกิดเมื่อวันที่13มกราคม2472ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรภรรยาประวัติสุทธิกรกับนางเมี้ยนตุญญานนท์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมโยธาจากมหาวิทยาลัยโคโลราโดสหรัฐอเมริกาเริ่มรับราชการตั้งแต่เป็นนายช่างตรีเจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับจนเป็นอธิบดีกรมชลประทานคนที่19ระหว่างรับราชการได้รับโอกาสปฏิบัติงานถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในงานด้านชลประทานงานโครงการพระราชดำริและงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลังเกษียณอายุราชการยังทำหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติอาทิกรรมการในมูลนิธิชัยพัฒนาประธานกรรมการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานก่อสร้างวัดพระราม9กาญจนาภิเษกและเป็นไวยาวัจกรวัดกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่ปรึกษาสำนักงานกปร.และสมาชิกวุฒิสภาด้านครอบครัวสมรสกับนางสดใสตุญญานนท์มีบุตรธิดารวม3คนต่อมาเวลา 17:37 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครในการพระราชทานเพลิงศพนางประภาบุญนาคซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคภาวะหัวใจล้มเหลวจากความชราเมื่อวันที่29ธันวาคม2564สิริอายุ103ปีนางประภาบุญนาคเกิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2461ที่จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นบุตรของพระพิสารสุริยศักดิ์เทินบุญนาคกับนางฝันบุญนาคสกุลเดิมสินทุสารมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน5คนเมื่อจบการศึกษาชั้นต้นจากโรงเรียนอรุณประดิษฐ์จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่บิดารับราชการอยู่ในขณะนั้นนางประภาได้เข้ามาอยู่ในความดูแลของคุณย่าคือท่านเจ้าจอมมารดาอ่อนซึ่งเป็นเจ้าจอมมารดาในรัชกาลที่5และได้เข้าถวายตัวเป็นข้าหลวงของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอดิศัยสุริยาภาจึงได้รับการอบรมเลี้ยงดูเรียนรู้วิถีชีวิตชาววังในแบบกุลสตรีสมัยก่อนต่อมาได้กราบทูลลาไปมีครอบครัวโดยสมรสกับนายเฉลิมดุละลำพะมีบุตร1คนนางประภาเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยงดงามมีจิตใจดีเป็นที่เคารพรักของคนรอบข้างรักในความเป็นไทยยึดมั่นเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเปี่ยมล้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมาโดยตลอด